นอข่าวโดยสำนักข่าว INN15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้บัญชาการทหารอากาศแจ้งกรณีเครื่องบิน430รับคนไทยที่กัมพูชาปี2546ได้เพราะได้รับอนุญาตต่างจากจีนที่เข้มงวดเรื่องความมั่นคงยันไทยจีนเป็นมิตรที่ดีที่สุดค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลอากาศเอกมนัสวงศ์วาดผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เครื่องบิน430ของกองทัพอากาศบินไปรับคนไทยในกัมพูชาเมื่อปี2546โดยชี้แจงว่าเพราะได้รับอนุญาตให้เข้าจึงเข้าไปได้แต่ในส่วนของประเทศจีนค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของความมั่นคงอีกทั้งหลายชาติที่ต้องการเข้าไปอพยพผู้คนเข้าออกดังนั้นการกำหนดขอบเขตในการเข้าออกจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จีนต้องระมัดระวังและกรณีที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้นำพร้อมยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนก็เป็นมิตรภาพที่ดีเยี่ยมที่สุดประเทศหนึ่งน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงกลาโหมค่ะกระทรวงดีอีนำทีมตำรวจขอหมายสารตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยปล่อยข่าวปลอม10จุดขณะจับได้แล้ว2รายค่ะนายพุทธิพงศ์กุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายซึ่งต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยข่าวปลอมและแชร์ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนากว่า10จุดย่านมีนบุรีหลังกระทรวงดิจิทัลตรวจสอบรวบรวมข้อมูลการโพสต์แชร์ข่าวปลอมโคโรนาไวรัสไว้ได้หลายข่าวเช่นการเผยแพร่ข่าวปลอมแชร์คลิปไวรัสโคโรนาทำคนล้มทั้งยืนข่าวปลอมพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาเสียชีวิตที่ภูเก็ตเพิ่มอีก1รายข่าวปลอมพบผู้ป่วยชาวจีนติดเชื้อไวรัสโคโรนารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข่าวปลอมพัทยาพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา1รายข่าวปลอมกรมควบคุมโรคยกเลิกการคัดกรองผู้โดยสารด้วยเทอร์โมสแกนเบื้องต้นจากการเข้าตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2คนและยอมรับว่าเป็นผู้โพสต์แชร์ข่าวปลอมข่าวพบผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสเพิ่มอีก1รายในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะทำการแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งค่ะปิดท้ายที่พบแล้วยีราฟตัวที่2หลุดจากกรงบนรถบรรทุกสุดเศร้านอนจมน้ำตายในบึงบัวริมทางค่ะความคืบหน้าการค้นหายีราฟที่หลุดออกจากกรงบนรถบรรทุก6ล้อในระหว่างการเคลื่อนย้ายมาจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีผ่านมาทางถนนสาย304ฉะเชิงเทรากบินบุรีเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์พร้อมนายกวีพัฒน์ขออภัยค่ะพร้อมนายกวีพัฒน์มั่นเจริญประธานชมรมร่วมบินพนมสารคามและทีมงานนะคะได้นำพารามอเตอร์จำนวน7เครื่องมาช่วยบินและเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรายังคงระดมกำลังตามหายีราฟอีก1ตัวที่หลุดออกจากกรงหลังกำลังบรรทุกไปที่สวนสัตว์ในจังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดได้พบตัวยีราฟที่หลุดออกไปอีก1ตัวเป็นที่น่าเศร้าที่ยีราฟตัวนี้เสียชีวิตแล้วจากการจมน้ำในบึงบัวริมถนนค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN